ดีค่ะช่วงอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะทาดาคุกกี้จากไดโซนะคะแม่เนี่ยดูทีละกล่องเลยนะคะอันกินอันไหนก่อนดีอ่ะคือเริ่มไม่ถูกดวงนี่วานิลานะคะกล่องนี้นะ70บาทแกะนะแกะอย่างนี้โอ้มันแกะง่ายพี่เล็กก็น่ารักพี่เล็กก็น่ารักนะคะมี2ซองอันนี้นะคะข้างในก็เป็นรสนมนะรสนมธรรมดาธรรมดาเลยนะคะอ๋อเป็นวานิลาค่ะคือกลิ่นเป็นวานิลากลิ่นไม่แรงมากอะวานิลาแบบวานิลาอ่อนๆนะคะอันที่สองนะคะอันนี้ละกันเห็นกล่องมันน่ารักมากอะแต่อันนี้มันจะเป็นรสแอปเปิ้ลคือมันเขียนว่ามีเป็นรูปหัวใจด้วยอะแล้วข้างหลังอะคือมันสามารถที่จะตัดกี่ตัวตุ๊กตาตุ๊กตาเนี้ยเอามาเล่นได้อีกอย่างมีสองซองเหมือนกันนะคะแกะยากนิดนึงเป็นรูปหัวใจกลมๆนะคะแล้วกลิ่นอะคือแค่ได้กลิ่นอะโอ้ยแอปเปิ้ลเขียวอะหวานนะแล้วพอเหมือนพอเคี้ยวจนจะสุดแล้วอะมันมีรสชาติเปรี้ยวแบบนิดนึงอ่ะออกมาอร่อยอันนี้อร่อยดีค่ะดีงามสำหรับคนที่ชอบกินแอปเปิ้ลนะแล้วเราสามารถที่จะแกะตัวนี้ออกมาได้เนี่ยแกะได้ใช่ไหมแกะยังไงคะอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอันนี้ละกันเขาบอกว่าเป็นรสสควีสพีซที่เป็นสามซองนะของกล่องเนี้ยมันจะมีบอกวิธีการเปิดด้วยค่ะคือตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า open ใช่ไหมคือฉีกมาอย่างเงี้ยฉีกมาอย่างเงี้ยห่างค่ะอ๋อฉีกมาแค่เนี้ยฉีกมาอย่างเงี้ยคือมันให้เปิดตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนะสีชมพูนะเป็นแท่งสั้นถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้เนี้ยอันเนี้ยมันจะสั้นแท่งมันจะสั้นกว่านมจีนออกเป็นกลิ่นพีชนะคะกลิ่นพีชเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะอันนี้กลิ่นพีชแต่ไม่ค่อยชอบอ่ะมันแปลกๆนิดนึงไม่เปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นแบบที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะอันสุดท้ายนะคะอันนี้น่ารักมากช็อกโกแลตกลิ่นเลมอนนะแล้วก็คือแท่งมันอะแท่งมันน่ารักมากอะโอ้สองซองโอ้ยคือข้างในก็สวยมากแพ็กเกจจิ้งสวยมากนะคะไม่อยากแกะอันนี้นะคะเป็นสีขาวเหมือนรสนมแหละแต่ว่ามันมีเป็นจุดๆนะเป็นจุดๆเป็นแบบสีเหมือนในกล่องเลยอะค่ะเนี่ยเหมือนในกล่องอย่างเงี้ยเลยเหมือนในกล่องอย่างเงี้ยอันนี้ไม่กลิ่นเลมอนนะถ้าเลมอนกินได้อันนี้ฮะนะเหมือนกันค่ะสรุปว่าสองอันเนี้ยก็คือมันเหมือนกันแค่มันทำแพ็กเกจให้แบบสวยงามเฉยๆพอไปกินจริงๆจังๆก่อนบ๊ายบายค่ะ